2 3เดี๋ยวนะ1 2 3ยิ้มเยอะๆนิดนึงโอเคครับคือที่จริงครั้งนี้คือเรามากันไม่ครบเนาะที่จริงอาจจะไม่ได้มาในนามนายบายนายด้วยแหละก็ที่จริงถ้ามีโอกาสอยากมาฮะใช่ใช่ครับผมไม่ได้มาในนามนายบายนายก็ทุกคนให้การต้อนรับอบอุ่นมากครับก็เสียดายถ้านายบายนายได้มาก็น่าจะมีการต้อนรับได้การต้อนรับที่อบอุ่นเหมือนครั้งนี้ครั้งนี้การต้อนรับอบอุ่นมากทุกคนแบบคนเยอะมากโอ้ยไม่ขนาดนั้นครับผมไม่ขนาดนั้นครับผมอาจจะเป็นเพราะว่าเรามากันหลายคนด้วยครับที่วันนี้มาร่วมเซเลบเรตให้กับลาซาด้าก็จะมีแบบพวกเรา5คนมีพี่แปลนมีซีรีส์บังเอิญรักมานักแสดงจากซีรีส์บังเอิญรักแล้วก็มีพี่การหรือว่าจะเป็นแบบพี่ๆนักแสดงหลายๆคนครับผมใช่มาเยอะมากครับมาเยอะมากดีใจมากครับแล้วก็วันนี้ตอนที่ออกจากสนามบินก็มีแฟนคลับอินโดยื่นเป็นหมวกให้ครับเหมือนผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าหมวกอะไรครับเหมือนมันจะเป็นผ้าพวกหัวแต่ว่าจะมีโครงแข็งๆก็มีผ้าลงมาอะไรเงี้ยก็น่ารักมากดีใจครับก็รู้สึกดีนะครับผมที่เหมือนมีคนมีแฟนคลับต่างชาติคอยให้ซัพพอร์ตเรานะครับผมก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เราเพิ่งรู้ว่ามีแฟนคลับที่อินโดนีเซียเยอะขนาดนี้เหมือนกันครับผมก็อยากจะเอาความรู้สึกดีๆแบบนี้แบบกลับไปทำงานดีๆต่อไปครับนะครับโอ้ยรู้สึกดีใจนะถ้าเกิดมีคนต้องการให้เรามาจัดแฟนมีที่นี่ผมรู้สึกว่ามันเหมือนว่าเราแบบอยู่ทำงานอยู่แต่ในประเทศเนาะแล้วเราแบบไม่เคยได้ออกมาข้างนอกสักทีแล้วพอเราได้ออกมาแล้วก็เจอกับแฟนๆทุกคนอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราแบบมีคนที่เรารู้จักแบบไปในวงกว้างมากกว่าแค่ในประเทศก็รู้สึกดีใจแบบแต่ว่าในอีกใจนึงก็รู้สึกแปลกเหมือนกันแต่ว่าแบบหลักๆก็คือดีใจแล้วแบบผมรู้สึกว่าขนาดว่าเรายังคุยกันแบบคุยกันคนละภาษายังมีคนแบบพยายามเรียกผมแบบพี่ไออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าน่ารักมากครับผมทุกคนยากจังเลยติดต่อทางฟอนอลล็อกครับผมก็อย่างที่บอกนะครับผมถ้าเกิดลูกค้าหรือว่าใครที่สนใจว่าอยากให้นายไปนายกลับมาทำงานร่วมกันนะครับติดต่อไปได้ที่ฟอนอลล็อกไม่ก็นาดาวนะครับผมก็ติดต่อไปเลยครับนะตอนนี้ครับผมเป็นร้านเลยครับโอ้ถ้ามันเป็นร้านจริงพวกผมรวยแล้วครับครับจะดีมากครับผมพวกผมก็หาตังค์กันอยู่ช่วงนี้ซื้อเสื้อผ้าเยอะไปหน่อยไม่ค่อยมีตังค์ไม่ผมว่าคือถามว่าค่าตัวอันนี้เราไม่ได้ทราบค่าตัวเป็นแบบรายบุคคลหรือว่ารายรวมกันขนาดนั้นด้วยแต่ผมรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นด้วยแต่ละคนด้วยมั้งคือเหมือนแบบแต่ละคนเรามีเรทราคาโดยปกติของเราอยู่แล้วซึ่งเวลาเรารวมกันที่จริงโดยเบสิคลี่เราลดลงมาอยู่แล้วครับผมแต่ว่าก็ด้วยความที่จำนวนเยอะด้วยมั้ง9คนเนาะจริงๆมันมีปัจจัยอีกหลายอย่างคือที่จริงมันมีแบบหลายปัจจัยที่อธิบายอ่ะมันเยอะไปหมดคือเอาเป็นว่าคือโปรเจกต์นี้มันรวม9คนจากหลายค่ายใช่ป่ะครับแล้วแต่ละคนบางคนจะมีผลงานมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันเลยมีเรทค่าตัวที่มันมีมาตรฐานของแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบพอมันเป็น9คนมันก็เลยแบบทุกคนก็เลยจะรู้สึกว่ามันต้องเป็นราคาที่สูงมากอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบทั้งแบบเสื้อผ้าหน้าผมใช่ที่จริงไม่แพงครับติดต่อได้ครับอย่างที่บอกไปครับพลล็อกและนาดาวครับรับงานอยู่เสมอครับผมช่วงนี้ว่างครับโปรเจกต์เพิ่งจบอีเมลอะไรครับอีเมลบอกครับนาดาวนาดาวมาร์เก็ตติ้ง @gmail.com นะครับส่วนพลล็อกนี่อะไรนะฮะได้รับเราทำงานตลอดนะมีเยอะไหมอ่ะไม่มีบ้างครับมีแค่เดมอใช่ใช่Station Stadium ของ The Mall ครับก็เพิ่งผ่านไปเมื่อวีคที่แล้วแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปกันอีกตอนเดือนพฤษภาที่ The Mall บางกะปิแต่จะไปไม่ครบครับแต่ที่จริงเราอยากเจอนะฮะถ้าลูกค้าไม่จ้างพวกผมก็จะใช้วิธีการจ้างกันเองมากินข้าวริวออนลูกค้าหน่อยครับก็ตามที่พี่ๆเขาบอกเลยครับผมก็โทรไม่แพงครับไม่แพงแล้วก็พวกเราตั้งใจทำงานด้วยครับคุ้มครับคุ้มครับคุ้มเลยโอเคขอบคุณค่ะนี่เสร็จแล้วนะครับ1 2 3ครับผมตอนนี้นะครับมาครับ1ติดตามข่าวบันเทิงที่นายตะเทน Channel อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ